โอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะฮะก็คือสกิลประเมินเกิดใหม่เป็นคุณนางขึ้นใหญ่ด้วยสกิลประเมินโอเคตอนที่สองนะฮะตอนแรกก็คือเราได้รู้รู้แบบว่าโครงเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับพระเอกมันมีสกิลที่จะประเมินคนว่ามันมีสกิลค่าสกิลอะไรขนาดไหนแล้วมันก็ได้ไปเจอคนหนึ่งมาคนที่แบบแม่งเก่งมากประมาณนั้นมันต้องไปหาคนเก่งๆมาเพื่อที่มันจะได้เป็นผู้ปกครองดินแดนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไปดูเลยร้อยสองน้ำทับใจลบปัญญาการเมืองไฟสูงดินแดนแลมเบิร์ตตระกูลโลเวนไอเชี่ยหมาไม่ปีกนี่อันนี้คือคนที่เพ่งไปดึงตัวมาเยี่ยอย่างเท่ไหมชิลลิสโอ้ขนาดนั้นเลยมันพรสวรรค์จ้ะไอ้พวกนี้แม่เมดคุณเมดนี่ก่อนหน้านี้นี่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบรีสเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้ที่มาครั้งแรกมันเป็นชาวอะไรสักอย่างด้วยนะที่มันไม่ค่อยชอบกันอ่ะแม่งมีเป็นเงามาเลยนะไอ้เหี้ยว่าคนไหนมันจะหน้ามันจะรูปร่างเป็นไงไอ้คนไอ้นี่มันจะดึงมา
ยู่ดีมึงอัดข้อมูลมาโคตรเยอะเลยโอเคจำไม่ได้เย้เริ่มหาคนกันต่อละคือมึงไม่ใช่แค่แบบว่าต้องมีแค่สกิลประเมินมึงน่าจะดวงดีด้วยเจอคนอะไรนี้มาโอ้เงาแผลบตัวก็อ้าวรอบนี้หาคนเก่งเวทมนต์มาโหมาโหต่อจากนี้ไปเวทมนต์จะเป็นสิ่งจำเป็นและกระโดดจะทรงประสิทธิภาพเอาจริงผมอยากเล่นเอลดินลิงมากเลยวะพวกอยากเล่นอ่ะแบบอยากเล่นชี้เชี่ยแต่ไม่รู้ว่าคอมจะไหวหรือเปล่าเองมันไม่เก่งเลยทุกอย่างเลยนอกจากสกิลประเมินใช่ไหมเก่งไม่หมดนะไอ้เหี้ยทึก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 ห้าหมื่นคนตัวเหี้ยแล้วนะมังกรจิ๋วเหี้ยแล้วสีฟ้าจำบริมัสประเมินโอ้เฉย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 เอาเจอใครหมอเข้าไปตอกเขาเห็นเห็นใครอ่ะเห็นใครอ่ะความเหลื่อมล้ำเลยกัน
มึงเจอใครเฮ้ยทำไมมีคนแบบว่าลึกลับยืนอยู่ข้างหลังเอ้ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยเอ้ยกลับมาดิเอ้ยกลับมาก่อนซัสซี่นะเราวัตเตอร์ฟักมึงเอาไข่มังกรมาวางขายโชว์เหมือนเป็นแบบขายทาโกยากิอย่างไรเงี้ยแต่ฟังไข่มังกรใจเย็นเพื่อนใจเย็นอุ้ยของปลอมเชียร์คนพากย์ไอ้นี่แม่งใช้ได้อยู่เนี่ยเสียงมึงคุณเอนี่มันโคตรยันเวอร์แล้วอะไรต่ออะไรต่ออะไรไม่ใจเรียนใช่เรากินซิวีดเฮ้ยแดกให้หมดก่อนดินี่แม่งเอ้ยเมนคาแรคเตอร์มาเอ้ยอ้าวเอาซัสซี่โดนขโมยไปแล้วเอาไอ้ควายไปเร็วดิเดี๋ยวความเร็วยิ้มด้วยแค่นี้โอ้โอ้โอ้ยิ้มด้วยนะอุ้ยจบปอจะเฮ้ยอ้าวผู้หญิงแล้วเนี่ยเอ้าก็คงผู้หญิงแหละอุ้ยผมฟ้าสรวยเสยเก๋เชียอ้าวเฮียอะไรเนี่ย โอ้เฮียอะไรนะเอาวิ่งมาเจอเฮียอะไรนะเอ้า What the fuck ขโมยของมาแล้ววิ่งมาเจอเฮียอะไรนะ Kyo no kaki แกสู้ฉันไม่ได้หรอกอืออ่อนกิกี้วะโอ้กิกี้มาสู้ลีสคนนี้ไม่ได้หรอกนะไปนี่เชือกกิกี้ที่หายเลยกิกี้ต้องมีสามตัวนะเชื่อมีหัวหน้าอยู่ตรงหนึ่งโอ้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่ามันมีพลังอะไรกันอะโอ้อะไรนะอะไรนะนำทัพโอ้เวทเอสแม่งโคตรโชคดีนำทัพ92ใจลบ116ชาร์ลอตเลดอยู่11ปีว้าว11ปีวู้11ปี
ฮะไม่มีใครเป็นลูกน้องเด็กจริงอะมีเด็กมาพูดอย่างนี้กูก็เบื่ออยู่เธอก็เป็นเด็กไม่ใช่เหมือนจริงแล้วนี่เป็นเด็ก11ที่มันดูไม่11ที่สุดที่กูเคยเห็นมาเลยแต่นี่มันเตี้ยกว่านะมองมันมองมันแทบไม่มองอยู่เลยโดนบ่นยับเลยเชื่อเลยเนี่ยแต่มานี่มีทุกมื้อไม่กินหมดเลยนะโอ้ยโหดมากแต่เลดมันก็เคยเป็นเหมือนกันนะอืมกินมาด้วยเลยนี่โยนไหมลูกน้องพ่อค้าทาสโอ้เบียวทำไมเนี่ยเออไม่ปฏิเสธนะอ้าวพอมีน้องๆเชียร์แม่งมีมาพอดีเป๊ะเลยเฮ้ยหยุดงงเงี้ยเตะแม่งหมดเลยมันพาแม่งหมดอะพาแม่งมาหมดไอเด็กนี่เก่งไหมอ้าวแย่จังมันดูเป็นเมนคาแรคเตอร์แท้ๆแซงทำดีไม่นะเมนคาแรคเตอร์จังอายุ11ไม่นะเอาไปแล้วเหรอแค่นี้เหรอว่าเธอน่ะมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลน้องๆของเธอผมว่าน่าจะมันเมนคาแรคเตอร์ขนาดนั้นผมว่าน่าจะมันต้องมาแน่นอนน่ะอายุ11 ปีเลยนะเว้ยเฮียถ้าเกิดลีมันบอกว่าเฮ้ยผมก็เคยเป็นคนคล้ายๆกับเธอนะอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้อยู่ตอนเกลี้ยกล่อมอะไรเงี้ยชาร์ลอตต์
อ้าวมีอะไรอันอีกชาร์ลอตชาร์ลอตเอ้าชาร์ลอตโดนจับไปแล้วเอ้าเฮียโดนจับอย่างนี้เลยโอ้โหเฮียเอ้ยสลบซะด้วยนะอ้าวเฮียจบงี้เลยเหรอไอ้เชี่ย no fucking way bro เดี๋ยวมีต่อมีต่อแล้วเปล่าโอเคมันคือตอนต่อไปเข้าไปดูแล้วกันนะโอเคสำหรับตอนนี้ก็สกิลประเมินก็คือพระเอกมันก็จะเหมือนเดิมแหละมันก็จะพยายามจะหาคนที่มันเก่งๆมาเพื่อจะเป็นเป็นพรรคพวกในการที่จะมันจะได้ขึ้นไปเป็นผู้ปกครองดินแดนที่ยิ่งใหญ่และมีกำลังพลที่เอาไปลบได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้มันก็เลยพยายามที่จะหานักเวทนะทหารนักเวทที่แข็งแกร่งก็หาไปหามาเจอโดนไอ้น้องหัวน้ำเงินเนี่ยขโมยเงินไปก็แบบว่าวิ่งตามล่าแล้วไอ้นี่แม่งวิ่งไปเจอไอ้พวกลูกน้องของพ่อค้าทาสพอดีเลยโดนเล่นงานไอ้ลีสก็เก่งก็เลยเข้าไปช่วยนะพระเอกก็ได้แบบว่าโอ้เห็นสกิลของไอ้หัวน้ำเงินนี่ก็แบบว่าโอ้เก่งเวทนี่ว่าเชี่ยมันเก่งเวทขนาดนั้นแถมมีใจสู้และกำลังรบที่ดีเป็นกำลังรบที่ดีเลยแต่ว่าเหมือนจะไม่เข้าไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลพวกเด็กๆที่กำพร้าอะไรพวกนี้ก็เลยแบบว่าพระเอกก็เลยแบบใจอ่อนก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรนะประมาณนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่จบนะสำหรับเรื่องของน้องหัวน้ำเงินคนนี้น่าจะชื่อชาร์ลอตใช่ไหมเหมือนมีเด็กๆวิ่งตามหาเรียกร้องแล้วกันชาร์ลอตชื่อสวยงามด้วยนะมันโดนแบบลักพาตัวไปอีกทีหนึ่งน่าจะยังไม่จบสำหรับของหัวน้ำเงินคนนี้ก็มันมาเป็นเมนคาแรคเตอร์ฮันนี่น่าจะต้องเป็นพระเอกก็แหละนะต่อไปก็คงจะเดาได้ก็พระเอกก็คงจะไปช่วยแหละก็คงไปช่วยแล้วก็ดีใจฉันเป็นพวกเธอก็ได้นะโอ้แต่ว่าพวกน้องๆเธอจะเป็นไงล่ะไม่เป็นไรหรอกไม่รู้เหมือนกันจะเป็นไงประมาณนั้นผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละตอนนี้ผมก็น่าจะให้ประมาณสัก 8.5 แล้วกันนะสำหรับตอนนี้เพราะมันตอนแรกตอนเริ่มแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะปูเรื่องนะปูเรื่องพล็อตเรื่องว่ามันจะมันสถานการณ์ของการเมืองบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งกูไม่เข้าหัวเลยสักนิดเดียว มันไม่เข้าหัวกูสักนิดเดียวแม่งแบบข้อมูลเอาข้อมูลไปเพื่อนเอาข้อมูลไปเอาข้อมูลไปจำไม่ได้ลืมกูไม่เข้าหัวเลยนิดเดียวประมาณนี้ให้ 8.5 แล้วกันนะแต่ว่าพล็อตเรื่องที่มันเกี่ยวกับการไปหาคนที่มันเก่งๆมาเนี่ยมันก็ดูไม่แย่นะแต่มันขึ้นอยู่กับดวงไปเป็นหน่อยว่าผมคิดว่าดวงที่มันพระเอกมันจะไปสมพงษ์เจอกับคนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแหละดูเพลินๆดูชิวๆอ่ะบางทีมันก็ไม่ชิวอ่ะโอ้แย่แล้วฉันเห็นซัมรูปภาพหน้าปกของไอ้เรื่องนี้มันมีไอ้หัวน้ำเงินด้วยว่ะแต่มันดูเป็นแม่มดแล้วนะ คุณเห็นไหม เนี่ยมันดูมันดูเบิ่มกว่าเดิมนะไม่น่าใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นคนละคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะคอยดูกันอีกทีนึง